ปัจจัยที่สำคัญต่อการพิจารณาการตัดแต่งช่อผลในการผลิตลำไยเพื่อให้มีคุณภาพและขนาดตามความต้องการของตลาดมีอยู่หลายวิธีการที่เกษตรกรเลือกใช้ซึ่งการตัดแต่งช่อผลลำไยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เกษตรกรหลายท่านในหลายพื้นที่นิยมใช้แต่ก็ยังมีอีกหลายองค์ประกอบที่ต้องนำมาประกอบซึ่งปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจในการพิจารณาการตัดแต่งช่อผลลำไยมีดังนี้ต้นทุนการตัดแต่งช่อผลลำไยเนื่องจากแรงงานในกระบวนการตัดแต่งช่อผลลำไยนั้นจำเป็นต้องมีความละเอียดและระมัดระวังสำหรับค่าแรงงานในการตัดช่อผลจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 40-200 บาทต่อต้นทำให้เกษตรกรยังมีความกังวลเรื่องความคุ้มค่าในการลงทุนการตัดแต่งผลออกบางส่วนในกรณีที่ติดผลมากเกินไปกับช่วยทำให้ผลมีขนาดใหญ่เนื้อมีคุณภาพดีไม่แฉะผลที่ได้คือรายได้ต่อต้นมากกว่าการปล่อยให้ติดผลดกตามธรรมชาติมากถึง 2-4 เท่าตัวเพราะว่าจากข้อมูลที่ได้คือเมื่อไม่มีการตัดแต่งผลทิ้งจะได้แต่ลำไยผลเล็ก 100% และคุณภาพไม่ดีถึงแม้จะได้น้ำหนักผลมากกว่าก็ตามแต่ขายไม่ได้ในขนาดที่ถ้าตัดผลทิ้งให้เหลือในช่อประมาณ60ผลปรากฏว่าน้ำหนักผลผลิตเท่ากันแต่มากกว่าร้อยละ80เป็นลำไยผลขนาดใหญ่เกรด AA ขายได้ดีกว่ามากรวมแล้วรายได้มากกว่าถึง4เท่าสรุปแล้วคือเพิ่มแรงงานในการตัดแต่งผลทิ้งบางส่วนในกรณีที่มีการติดผลมากเกินไปบวกกับความใจกล้าพร้อมที่เสี่ยงผลก็คือได้ลำไยคุณภาพดีขึ้นมากรายได้ต่อต้นหลังการตัดแต่งช่อผลลำไยในการผลิตลำไยของเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบนเกษตรกรส่วนใหญ่ยังเป็นเกษตรกรรายย่อยที่ขาดการจัดการส่วนที่ดีเนื่องจากยังคงมีความเข้าใจว่าหากต้นลำไยมีลำต้นหรือทรงพุ่มที่มีขนาดใหญ่นั้นจะทำให้ได้ผลผลิตลำไยมากเทียบกับจันทบุรีที่มีผลผลิตต่อไร่ 2,400 กิโลกรัมสมุทรสาครผลผลิตเฉลี่ย 2,100 กิโลกรัมต่อไร่ส่วนเชียงใหม่ลำพูนค่าเฉลี่ยผลผลิต 600 ถึง 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ที่จันทบุรีและสมุทรสาครส่วนใหญ่มีคุณภาพผลผลิตดีถ้าลำไยติดผลมากกว่า80ผลต่อช่อผลมักมีขนาดเล็กต่ำกว่ามาตรฐานส่งออกเมื่อผลในช่อผลมีขนาดเท่าเมล็ดถั่วเขียวจึงใช้กรรไกรตัดแต่งกิ่งตัดปลายช่อผลให้เหลือผลไม่เกิน60ผลต่อช่อทำให้ได้ผลขนาดใหญ่ร้อยละ 82.7 และเกษตรกรมีรายได้มากกว่าไม่ปริผล5เท่าซึ่งในเขตพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนปัจจุบันมีความพยายามจากนักวิชาการจากหน่วยงานราชการและสถานศึกษาที่ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตลำไยและเริ่มได้รับการยอมรับจากเกษตรกรที่นำวิธีการตัดแต่งช่อผลลำไยไปปฏิบัติและเกิดผลตอบแทนที่ดีกว่าการผลิตแบบเดิมปริมาณผลต่อช่อเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนในการตัดสินใจในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตโดยวิธีการตัดช่อผลเพราะหากในฤดูการผลิตนั้นผลผลิตที่ติดต่อช่อหรือปริมาณต่อช่อในบางช่อผลมีปริมาณที่ไม่หนาแน่นเกินไปก็จะทำให้เพิ่มคุณภาพของผลผลิตลำไยด้วยวิธีอื่นต่อไปซึ่งตามวิชาการนั้นศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยสำนักงานวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีการทดสอบและวิจัยโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยคือให้ตัดแต่งช่อผลด้วยกรรไกรโดยตัดเข้ามาจากปลายช่อ1:3ส่วนหรือตัดออกครึ่งหนึ่งของช่อผลเพื่อให้เหลือผลประมาณ 40-60 ผลต่อช่อความสมบูรณ์และลักษณะทรงพุ่มของต้นลำไย
ความสมบูรณ์และลักษณะทรงพุ่มของต้นลำไยในการเพิ่มคุณภาพลำไยด้วยวิธีการตัดแต่งช่อผลนั้นหากต้นลำไยที่มีความสมบูรณ์น้อยและขาดการดูแลรักษาแต่ติดผลมากมักทำให้ขนาดผลเล็กต่ำกว่ามาตรฐานส่งออกดังนั้นการผลิตลำไยเพื่อให้ได้ขนาดและคุณภาพนั้นจำเป็นต้องมีการดูแลและบำรุงรักษาต้นลำไยให้มีลักษณะทรงพุ่มที่พร้อมด้วยวิธีการตัดแต่งกิ่งในรูปแบบต่างๆตามหลักวิชาการเพราะเลือกทรงพุ่มของต้นลำไยนั้นหากมีความสูงที่มากเกินไปก็จะทำให้ยากในการตัดแต่งช่อผลลำไยหากได้ทำการตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ทรงพุ่มต่ำง่ายต่อการดูแลรักษาในการจัดการตัดแต่งช่อผลก็จะดำเนินได้สะดวกและรวดเร็วและประสบผลสำเร็จมากขึ้น